รีดทรัพย์ตบทรัพย์เกิดขึ้นต่อเนื่องบ้างก็เป็นโจรจริงๆแต่บ้างก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเองที่ไปรีดทรัพย์และตบทรัพย์เหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้ยังไม่ยืนยันว่าเป็นใครเพราะแก๊งชายชะกันกลุ่มนี้ที่มีอาวุธครบมือเข้าไปข่มขู่นักธุรกิจชาวจีนซึ่งเรายังไม่ยืนยันด้วยว่าธุรกิจเขาเนี่ยถูกหรือผิดกฎหมายยังไงนะฮะแต่เอาเป็นว่าเขาโดนรีดทรัพย์รวมมูลค่าเนี่ยกว่า12ล้านบาทนะฮะตอนนี้ยังจับกุมตัวไม่ได้ชวนคุณผู้ชมไปดูคลิปวิดีโอนี้ในสำนักงานของเขาที่ราชดาเนี่ยนะครับที่เก็บภาพเอาไว้ได้ครับ不是你们找谁啊？找谁？谢长廷是吧？对啊。新加坡两口子的。啊？新加坡。กลุ่มชายชะกันทั้งหมด5คนพร้อมอาวุธปืนสั้นและปืนยาวครบมือฮะบุกเข้าไปที่สำนักงานของผู้เสียหายซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวจีนในซอยรัชดาภิเษก24ท้องที่สน.สุทธิสารนะครับพูดจาข่มขู่กันโชคทรัพย์รีดไถเงินจากผู้เสียหายแล้วก็อุ้มลักพาตัวขึ้นไปที่จังหวัดนครนายกด้วยนะครับเรียกค่าไถจากญาติรวมๆแล้วเนี่ย12ล้านบาทหลังเกิดเหตุผู้เสียหายให้เพื่อนชาวจีนที่พูดไทยได้มาเข้าแจ้งความกับตำรวจฮะไปดูปากคำจากเพื่อนของผู้เสียหายบอกว่าเหตุเนี่ยเกิดเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะเวลา16นาฬิกาชายชะกันเป็นชาวไทย2คนมีเมียนมาอีก3คนพร้อมอาวุธปืนบุกเข้ามาในที่ทำงานเพื่อข่มขู่รีดไถเงินผู้เสียหายเนี่ยมีเงินสดที่อยู่ในนั้นก็ยินยอมยกให้3ล้าน2แสนบาทไปแล้วแต่ปรากฏความโลภฮะไม่พอนะครับลักพาตัวผู้เสียหายทั้งหมดขึ้นรถมุ่งหน้าไปจังหวัดนครนายกครับแล้วก็เรียกค่าไถ่อีก600,000ดอลลาร์คุณผู้ชม600,000ดอลลาร์นี่โหหลาย10ล้านนะครับแต่ทางญาติชาวจีนเนี่ยโอนมาให้ 270,000 ดอลลาร์คิดเป็นมูลค่าประมาณ9ล้านบาทบวกกับเงินสดอีก3ล้าน2แสนเมื่อสักครู่ก็12ล้านกว่าบาทกลุ่มคนร้ายยอมพาผู้เสียหายกลับมาตอนแรกมุ่งหน้านครนายกพากลับมากรุงเทพปล่อยเขาไว้กลางทางที่ย่านถนนนวมินทร์ยึดโทรศัพท์มือถือดึงเอาซิมการ์ดมาทำลายทิ้งแล้วคืนเครื่องเปล่าไปให้ผู้เสียหายก็ต้องไปซื้อซิมการ์ดใหม่ที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ติดต่อเพื่อนที่เป็นคนจีนแต่พูดไทยได้เนี่ยให้มาเข้าแจ้งความครับเรื่องที่รู้จักกันก็ขอห้าละที่พาสองคนนี้มาแจ้งความนะครับเนื่องจากเมื่อวันก็ในออฟฟิศของเขามีคนร้ายเอาปืน5กระบอกเข้าออฟฟิศของเขาแล้วก็รีดไถเงินนะครับก็ได้เงินสดประมาณ3ล้าน2แสนบาทแล้วก็จากนั้นก็ให้บังคับขึ้นรถแล้วก็ขับไปนครนายกนะครับอยู่ในบ้านก็คือที่ไปรีดถ่ายขู่เอาเงินก็จำนวนประมาณ600,000 US นะครับจนถึงวันนี้นะครับแต่ผู้เสียหายนะครับไม่มีเงินเบื้องต้นพนักงานสอบสวนรับแจ้งความเอาไว้ประสานชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและติดตามจับกุมตัวกลุ่มคนร้ายแก๊งนี้มาดำเนินคดีล่าสุดวันนี้ครับทีมข่าวเราสอบถามไปที่พันตำรวจเอกพรเทพเฉลิมเกียรติผู้กำกับการสน.สุทธิสารเปิดเผยว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้เสียหายนั้นทำธุรกิจเป็นนายหน้าจัดหาที่พักให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเมืองไทยตำรวจยืนยันว่าธุรกิจเขาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับและตำรวจก็บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียหายเหมือนมีเป็นนกต่อเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นลูกค้าที่เคยมาแลกเงินดิจิทัลกับบริษัทเนี้ยบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะเข้ามาแลกเงินดิจิทัลอีกรอบนะเตรียมเงินสดเอาไว้ให้หน่อย3ล้านบาทปรากฏลูกค้าคนนั้นไม่ได้เข้ามานะฮะมีกลุ่มชายชะกัน5คนเนี่ยเข้ามาแทนอาวุธเนี่ยก็มาครบมือเลยทำทีเข้ามาถามหาคนชื่อไมเคิลซึ่งก็เป็นเพื่อนของผู้เสียหายนั่นแหละจากนั้นเข้าไปรื้อค้นพาผู้เสียหายกับเพื่อนไปนครนายกแยกขึ้นกันไป2คันแล้วก็เป็นสิ่งที่ตามมาก็คือโดนรีดทรัพย์กันไปกว่า12ล้านผู้เสียหายสงสัยว่าอันเนี้ยมันจะเชื่อมโยงกับตัวอดีตภรรยาที่ได้เลิกรากันไป
ที่ยังอยู่ในเมืองไทยแต่ในเบื้องต้นเป็นเพียงข้อสันนิษฐานส่วนการติดตามตัวคนร้ายขณะนี้เจ้าหน้าที่ไล่ตรวจสอบเส้นทางการก่อเหตุแต่เชื่อว่าตอนนี้ยังคงอยู่ในประเทศไทยนะครับมีการแยกรถเนี่ยมันก็ต้องกำลังไล่พอเมื่อคืนก็ไล่กันสตีเพราะพอจะสอบเสร็จตีสามมันไม่ได้ว่าเราได้ข้อมูลแล้วไปทำได้เลยครับพี่ระหว่างที่ทำผมก็ให้ทำได้อะไรก็รีบรับเอาไปทำทยอยนำตอนที่เราผู้เสียหายไปกี่ท่านสองท่านเอาไปสองท่านอยู่ในออฟฟิศอ่ะเขากับเพื่อนพอเอาไปสองท่านที่อยู่ในห้องเย็นนะสองท่านแล้วก็ตอนที่แยกรถหนีนั่นแยกรถหนีตอนเราออกไปคนละคันแต่ไปมีการไปเปลี่ยนรถบริเวณบางเขนชุดสืบสวนสน.สุทธิสารตอนนี้ร่วมกับสืบนครบาล2และตม.ตรวจสอบทะเบียนรถและผู้ก่อเหตุว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าผู้ร่วมก่อเหตุเป็นชาวพม่าหรือชาวจีนส่วนคนที่ชื่อไมเคิลและคนที่โทรศัพท์ติดต่อขอแลกเงินนั้นมีตัวตนจริงประสานกับตม.เพื่อตรวจสอบว่าเขาเข้ามาในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่คือจะปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นในบ้านเราแบบเขาเรียกว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้นี่เมืองไทยกลายเป็นพื้นที่ของการรีดทรัพย์อุ้มทรัพย์กันไปหมดแล้วหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ฝากพึ่งตำรวจนะครับในการจับตัวแก๊งนี้มาดำเนินคดีให้ได้